Bonjour à tous, สวัสดีค่ะ c'est moi Paul. J'espère que vous allez bien. หวังว่าทุกคนจะสบายดีนะคะก่อนอื่น Joyeux Songkran à tous ก็สุขสันต์วันสงกรานต์ทุกคนนะคะขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขสวัสดีปีใหม่ค่ะในวันนี้ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ไปไหนนะคะเรามาเรียน Grammar ไวยากรณ์ฝรั่งเศสแบบง่ายๆสนุกๆกันนะคะรับรองว่าสนุกสนุกนะคะจะพยายามให้มันสนุกนะจะเป็น grammar เรื่องของที่นักเรียนแพลวคนหนึ่งก็ request มาเมื่อวานนี้นะก็อยากให้แพลวอธิบายเรื่องของหลังปักสีให้ฟังซึ่งแพลวเคยได้อธิบายไปแล้วแต่ว่าจะเป็นการอธิบายคู่กับการใช้ตองหรือ tense ในอดีต passé composé แต่คราวนี้จะใช้เดี่ยวยังไงนะคะเมื่อไหร่จะใช้ passé composé หรือเมื่อไหร่จะใช้อดีตแบบหลังปักสีเพราะว่าทั้งสอง tense นี้เนี่ยมันเป็นอดีตทั้งคู่เลยวันนี้เราจะมาดูความแตกต่างแล้วก็วิธีการใช้การผ่านคำกริยากันนะคะถ้าพร้อมแล้ว c'est parti ไปดูกันเลยค่ะ L'imparfait ก็คือtense หนึ่งในอดีตซึ่งก่อนที่เราจะไปผ่านมันเนี่ยเรามาดูก่อนว่าใช้ยังไงนะคะมาดูการใช้แพลก็เพิ่งเขียนเมื่อสักครู่นี้นะคะเพราะว่าทำสไลด์ไม่ทันก็ใช้แบบเขียนแบบแมนนวลไปก่อนนะคะก็เอาปากกาสมุดมาจดเลย L'utilisation de la perfect การใช้ตอง la perfect อันดับแรกนะคะเราจะใช้ตองนี้ก็ต่อเมื่อเราไม่สามารถระบุช่วงเวลาหรือระยะเวลาในอดีตได้เรามักจะพูดว่าเฮ้ยเมื่อก่อนเนี้ยตอนเป็นเด็กๆอ่ะสมัยตอนอยู่มหาลัยอ่ะไม่รู้จุดเริ่มต้นหรือจุดจบในอดีตเราใช้หลังปักสีต่อมาแบบที่สองนะคะใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำในอดีตและปัจจุบันไม่ได้ทำแบบนั้นแล้วเช่นเมื่อตอนสมัยเป็นนักเรียนอ่ะฉันตื่นตีห้าทุกวันเลยแสดงว่าตอนนี้ไม่ได้ตื่นตีห้าแล้วนะคะต่อมาแบบที่สามจะใช้ในการบรรยายลักษณะหรือแสดงความเห็นกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งในอดีตนะคะเช่นเมื่อวานนี้มีคำว่าเมื่อวานนี้แต่ว่าเราจะใช้วิธีการบรรยายลักษณะของสิ่งที่เรากำลังจะพูดถึงเช่นเมื่อวานเนี้ยฉันไปดูเฟอร์นิเจอร์มาโต๊ะตัวเนี้ยมันสวยมากเลยนะไอ้ตรงที่เราพูดว่าโต๊ะตัวนี้มันสวยมากเราจะเป็นการให้ความเห็นในอดีตนะคะดังนั้นเราต้องใช้เป็นตองเราจะใช้เป็นตองลางปักฟิกเพราะเราบรรยายลักษณะของโต๊ะเราบรรยายลักษณะของอากาศโอ้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วอะอากาศเนี่ยนะดีสุดๆเลย La semaine dernière il faisait beau mais cette semaine il fait mauvais อย่างเงี้ยคือมันเป็นการบรรยายลักษณะของอากาศเราจะใช้ l'imparfait ต่อมาเราจะใช้กับประโยคที่เป็นแบบสมมติฐานที่มีคำว่าถ้าสมมติว่าอยู่ในนั้นมันจะเป็นประโยคถ้าแบบที่สองอะค่ะถ้าฉันถูกหวยฉันจะซื้อรถเบนซ์สัก3 คันซึ่งตอนที่พูดถึงเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากที่จะถูกเพราะว่าเราอาจจะเป็นคนไม่ได้เล่นหวยไม่ได้ซื้อไม่ซื้อจะถูกได้ยังไงใช่ไหมคะเป็นไปได้ยากมากในขณะที่พูดมันจะเป็นแบบที่สองก็คือโครงสร้างเขาคือ si l'imparfait อีกประโยคนึงก็จะกลายเป็น le conditionnel présent แบบที่ห้านะคะจะใช้แสดงความสุภาพในแบบที่ห้าเนี่ยเราจะใช้จะเจอบ่อยกับประโยคที่ใช้กับ verbe vouloir ค่ะเช่น je voulais te dire ค่ะฉันอยากแค่ต้องการอยากจะบอกเธอว่าอยากบอกคุณว่าใช้ je voulais สามารถบอกความสุภาพได้นะคะคราวนี้เรามาดูวิธีการผันกันเลยนะคะ l'imparfait วิธีการผัน l'imparfait นะคะอันดับแรกหนึ่งเราจะเอาคำกริยาที่ยังไม่ได้ผันเนี่ยที่เราเรียกว่า infinitive ก็คือแบบกริยาที่ยังไม่ได้ผันเปลี่ยนแปลงอะไรมันเลยมาผันกับประธานนูในปัจจุบันกาล 1. ผัน verb ที่จะใช้งานมันเนี่ยที่ใช้งานกับนูในตองเพรสองในปัจจุบันกาลนะคะพอผันเรียบร้อยแล้วเราจะตัดหางของประธานนูทิ้งไปตัวอย่างเช่นเราจะใช้ verb เช่น verb regarder ที่แปลว่าดูนะคะ verb regarder ที่แปลว่าดู
อ่ะเราก็ต้องตามกฎนะคะข้อหนึ่งผันคำกริยาที่ใช้งานตัวเนี้ยกับประธานนูในตอนเพรสองก็จะกลายเป็นนูลงท้ายด้วยเออแอร์ตัดเออแอร์ทิ้งประธานนูหางคือ ONS ก็จะเป็นนูเรกาดดงดูเรกาดดงพอผันเสร็จปุ๊บกดข้อต่อไปก็คือตัดหาง ONS ทิ้งอ่ะก็จะกลายเป็นเรกาเหลือแค่นี้ใช่ไหมเหลือแค่นี้นะคะด้วนอยู่แค่นี้ข้อต่อมานะคะหากเราต้องการใช้คำกริยากับประธานตัวไหนเราก็เติมหาง emphase กับประธานตัวนั้นแต่ว่าถ้าเราเพิ่งเริ่มต้นผันให้ครบทุกประธานไปเลยนะคะซึ่ง l'emphase ก็จะมีหางของมันไม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะย้ายมาตรงนี้ก็คือหางของมันคือพวกนี้นะคะนี่คือหางของ l'emphase เรามาเติมหางกันนะคะเราเอามาจากไหนจำต้องจำนะคะอ่ะหางของประธานเจในตองลัมปาฟิก็คือ RES นี่คือตัวนี้ต่อมาซื้อเหมือนกันนะคะ RES ประธานอีลเอลอูหางก็จะเป็น RET ประธานนูหางของมันก็คือ EONS อิวหางของประธานวูในลามปาเฟก็จะเป็น e z นะคะ e ส่วน in pluriel and pluriel หางของมันก็คือ i u n t e อ่ะออกเสียงยังไง e u e e คราวนี้เราก็รู้แล้วว่าหางแต่ละตัวคืออะไรดังนั้นเราสมมติว่าเราจะใช้กับประธาน je กับ verb regarder ที่แปลว่าดูเนี่ยมันก็จะกลายเป็น je หางมันด้วนๆอยู่แค่นี้ใช่ไหม je regarde อย่างนี้แล้วเราใช้กับประธาน je หางของมันคือ res เราก็ใส่เข้าไปเป็น res ก็จะกลายเป็น je regarde je regarde แปลว่าฉันดูแบบว่าเป็นประจำในอดีตก็คือออกไปอิงกับวิธีการใช้ที่แพลวสอนไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็จะได้ประโยคที่อยู่ในต้องลามปาร์เฟแล้วกฎนี้ใช้ได้กับทุกแวร์เลยกลุ่มที่หนึ่งสองสามแต่จะมีอยู่ตัวหนึ่งเป็นกบฏไม่เหมือนใครก็คือ verb être verb être นะคะจะไม่เหมือนเพื่อนก็คือต้องจำแยกต้องจำแยกยกเว้นไม่ตามกฎเราจะเรียกว่ามันเป็นกบฏเราก็ผันแยกเลยนะคะอ่ะประธาน je ก็จะผันเป็น j'étais แต่หางมันยังคงเดิมนะ ies j'étais tu tu étais il elle on เราก็จะมาไว้บรรทัดเดียวกันแต่เวลาออกเสียงนะคะเราก็แยกมัน il était elle était on était ถ้าใครอ่านนิทานให้ลูกบ่อยๆนะคะหรือฟังดูการ์ตูนแบบนิทานอย่างเงี้ยก็จะได้ยินประโยคนี้ il était une fois il était une fois กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะมาจากตัวนี้นะคะ il était ซึ่งไม่รู้ว่านานมาแล้วเมื่อไหร่ใช่ไหมไม่ได้ระบุว่านานมาแล้วเมื่อวันที่เท่าไหร่เวลาไหนกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วเมื่อก่อนนี้ต่อมา nous étions เชื่อมเสียงกัน nous étions vous étiez แต่ถ้าเวลาเราอ่านออกเสียงอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ได้พูดเร็วติดกันนุหยุดไปแบบเนี้ยเราจะมาเซเทียวไม่ได้นะเราจะพูดว่านุเอเทียว vous étiez แต่ถ้าเราอยากเชื่อมเสียงเราต้องพูดต่อเนื่องกันเลย nous étions vous étiez ต่อมา il elle แบบ pluriel นะคะก็จะเป็น été แบบ ient เวลาออกเสียงติดกัน ils étaient elles étaient ils étaient elles étaient j'étais tu étais il était elle était on était nous étions vous étiez ils étaient elles étaient อ่ะคราวนี้เรามาดูข้างบนนี้นะคะเขาให้ observer สังเกตดูซิว่าประธานแต่ละตัวเนี่ยประธานหน้าตาแบบนี้หางเป็นแบบไหนนะคะอ่าอย่าง il était เป็นแบบ être นะคะก็จะเป็น il était หางจะเป็น a été il voulait อ่าหาง a i e n t ประธานก็จะเป็น il แบบ pluriel ต่อมา i o n s ion ประธานจะเป็นประธาน nous นะคะ nous avions verb avoir tu finissais หาง a i s ประธานเป็น tu
Je dormais. A-I-S พอประธานเป็น je dormais. Vous preniez I-E-Z ประธาน vous. On lisait A-I-T. A-I-T ก็คือประธาน on. J'écoutais A-I-S ประธาน je. พวกนี้นะคะพอเราเห็นหางปุ๊บเราจะสามารถบอกได้เลยว่าประธานคือใครถ้าหากว่าเราจำหางได้นะคะต่อมาเรามาดูกันเลยข้อคำสั่งข้อ B transformer les verbes à l'imparfait ให้เปลี่ยนคำกริยาเหล่านี้ให้อยู่ในรูปของ l'imparfait c'est facile hein? ง่ายมากถ้าจำกดได้นะคะเราเริ่มจากอะไรกดข้อแรกก็คือนำคำกริยาที่จะใช้เนี่ยมาผันกับประธานนูในปัจจุบันการก่อนเนี่ยเขาผันมาให้ละ avoir verb avoir ผันกับประธานนูก็จะเป็น nous avons ขั้นตอนต่อไปก็คือตัด ons ทิ้งไปก็เหลือแต่ radical radical ก็คือรากมันไว้นะคะหางของ imparfait ก็คือต้องไปดูตรงนี้เราลองมาทำกันนะคะเราใช้ประธาน il หางของมันคือ ing ก็จะออกเสียงเป็น inzavi Isavi พวกเขาเคยมีแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วล่ะต่อมา dormir ค่ะเราผัน dormir ที่แปลว่านอนอะ avoir แปลว่ามีนะคะ dormir นอนหลับผันกับประธานนูในตอนเพรซองปัจจุบันการ nous dormons พวกเรานอนเราก็ตัด ons ทิ้งไปคราวนี้มันก็เหลือแต่ radical เหลือแต่รากนะคะ nous dormons จะเติมอะไรหางของ imparfait ประธานนูก็คือ ions ions nous dormions nous dormions พวกเราเคยนอนต่อมา écoutez ฟัง écoutez พวกเราฟังนะคะเราก็ผันกับประธานนูในตอนเพรซอง nous écoutons พวกเราฟังตัดหางทิ้งไปเหลือด้วนๆค่ะดิการเราเติมหางของ imparfait เข้าไปนะคะประธาน je หางของมันคือ ies ก็ได้เป็น j'écoutais ต่อมา verb être นะคะเป็น verb ยกเว้นยกเว้นเราจะผันแบบประธานนูไม่ได้แล้วเห็นไหมว่าการผันประธานนูนะคะมันจะไม่เหมือนเพื่อนแล้วนะคะ nous sommes เราจะไม่มีปัดหางและเติมนะคะเราต้องจำแยกก็จะกลายเป็น elle était ต่อมา finir ค่ะผันกับประธานนูเป็น nous finissons ตัด ons ทิ้งไปหางของมันก็หางของ l'imparfait หาง l'imparfait กับประธาน vous ก็คือ ez vous finissez finir แปลว่าทำให้เสร็จสิ้นต่อมา lire ค่ะที่แปลว่าอ่านนะคะผันกับประธานนู nous lisons พวกเราอ่านตัดหาง ons ทิ้งไปประธาน tu หางของมันหางของประธานจูในต้องลัมปาร์ฟีก็คือ RES ก็จะเป็น utiliser prendre แปลว่าหยิบจับเอาขึ้นรถหยิบจับเอาขึ้นรถหันกับประธานนูในตอนเพรซองก็จะเป็น nous prenons จะไม่พองนูนะคะ prenons nous prenons ตัดหาง ons ทิ้งไปเหลือ radical ก็คือ prend หางลังปักเฟของประธาน je ก็คือ ies ก็จะเป็น je prenais ต่อมา vouloir ค่ะแปลว่าต้องการนะคะต้องการผันกับประธานนูในตอนเพรซองก็จะเป็น nous voulons พวกเราต้องการตัดหาง ons ทิ้งไปเหลือ radical เราจะใช้หางลังปักเฟกับประธาน en pluriel ก็คือ ient elle voulait คราวนี้เรามาตอบคำถามนะคะ pour former l'imparfait on ajoute les terminaisons au radical de la première personne du pluriel du présent c'est vrai ou c'est faux เพื่อที่จะทำให้มันอยู่ในรูปของอดีต l'imparfait เราจะเติมหางต่างๆเนี่ยไปที่รากของประธานบุรุษที่หนึ่งที่เป็นพหูพจน์ประธานบุรุษที่หนึ่งเอกพจน์ก็คือ je ประธานบุรุษที่หนึ่งที่เป็นพหูพจน์ก็คือนูพวกเรานะคะนี่คือเราเติมหางต่างๆเข้าไปที่รากของประธานนูใช่หรือไม่อ่ะนี่คือประธานนูนี่คือรากของมันเราเติมนะปักเฟไปที่หางของมันใช่ไหม c'est vrai ถูกต้องนะคะข้อดี quel verbe a un radical différent au présent et à l'imparfait คำกริยาตัวไหนที่มีรากที่แตกต่างเม
ื่อมันถูกผันในปัจจุบันการนะคะและลามปาร์ฟิกก็คือว่าเมื่อมันเป็นเพรซองกับลามปาร์ฟิกก็คือ verb être นะคะที่มันจะไม่เหมือนกัน verb être เป็นตัวยกเว้นเรามาดูตัวอย่างประโยคเลยนะคะ avant มันจะชอบมีคำแบบเนี้ย avant เมื่อก่อนซึ่งไม่บอกว่าเมื่อไหร่ avant j'habitais en banlieue je prenais le train pour aller travailler maintenant j'habite au centre-ville et je vais au bureau à pied เมื่อก่อนนี้นะมีคำเมื่อก่อนฉันเนี่ยเคยอยู่j'habitais มาจาก verbe habiter ที่แปลว่าอาศัยอยู่นะคะ verbe habiter habiter อาศัยอยู่ en banlieue banlieue ก็คือชานเมืองเมื่อก่อนฉันเคยอาศัยอยู่ชานเมืองเนี่ยแล้วก็ je prenais prenais มันแปลว่าหยิบจับเอาขึ้นรถใช่ไหม je prenais le train ฉันขึ้นรถไฟแสดงว่าเมื่อก่อนเนี่ยทำเป็นประจำในอดีตนะคะ verbe prendre นะคะฉันขึ้นรถไฟเพื่อที่จะไปทำงานแม้เจ้าเนาะแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ทำทั้งหมดที่ว่ามานี้แล้วนะคะก็เลยใช้ตรงเพรซองพูดถึงปัจจุบันการได้ก็เลยจะกลายเป็น j'habite au centre ville centre ville ฉันอาศัยอยู่ในใจกลางเมืองเลย et je vais au bureau à pied และฉันก็ไปทำงานนะคะ vers aller ในตรงเพรซองฉันก็ไปทำงานที่ทำงานเนี่ยด้วยการเดินไป à pied à pied ก็คือ by walking ด้วยการเดินนะคะต่อมาอีกประโยคหนึ่งนะคะ Quand nous étions enfants, mon frère et moi, nous voulions devenir célèbres. เมื่อตอนที่พวกเรายังเป็นเด็กๆไม่ได้บอกว่าเด็กๆปีไหนเมื่อไหร่นะคะไม่รู้จุดเริ่มต้นจุดจบของการเป็นเด็กแต่ณตอนนั้นนะตอนเด็กๆอ่ะพี่ชายของฉันแล้วก็ฉันเนี่ยพวกเราต้องการอยากที่จะกลายเป็นเซเลบเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะคะอยากมีชื่อเสียงอยากมีในอดีตตัวนี้ étions มาจาก verbe être ส่วน voulions มาจาก verbe vouloir vouloir คราวนี้นะคะเรามาสังเกตประโยคต่างๆที่เจอแล้วก็ตอบคำถามประโยค j'habitais en banlieue ประโยคนี้ je prenais le train ฉันเคยขึ้นรถไฟ nous étions enfants เมื่อสมัยที่เป็นเด็กๆ nous voulions devenir célèbres พวกเราเคยอยากที่จะมีชื่อเสียงเราก็มาตอบคำถามตรงนี้นะคะว่าประโยคพวกนี้ข้ออะ décrive une situation passée บรรยายสถานการณ์เหตุการณ์ที่อยู่ในอดีตหรือข้อ B indique un moment précis du passé จะเป็นการระบุช่วงเวลาที่เจาะจงในอดีตเขาเจาะจงช่วงเวลาไหมคะมีคำว่าเมื่อวานนี้เมื่อปีที่แล้วเมื่อปี2000เมื่อไม่มีไม่มีเลยเขาพูดแค่ว่า avant เมื่อก่อนนี้นะคะเป็นการบรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตเฉยๆนะคะก็คือตอบเป็นข้อนี้เลย décrivez une situation passée คราวนี้เราลองมาทำแบบฝึกหัดกันนะคะ souvenir d'enfance เป็นความทรงจำในเยาว์วัยในอดีตนะคะก็คือเป็นความทรงจำในวัยเด็ก enfance ในที่นี้เป็นคำนามแปลว่าวัยเด็กวัยเยาว์ไม่ได้แปลว่าลูกๆนะคะความทรงจำวัยเด็กเรามาดูประธานถ้าเกิดว่าจะทำแต่แบบฝึกหัดแล้วก็ไม่ได้แปลเนี่ยมันก็ได้แต่ว่าเราควรจะทำแบบฝึกหัดแล้วก็แปลเข้าใจประโยคมันด้วยนะคะอย่างการมีแบบฝึกหัดแบบนี้แพลวแนะนำว่าให้ขีดหางไว้ก่อนเลยมันจะง่ายที่สุดขีดหางของมันนะคะ terminaison ประธาน je หางของมันคือ res ตามตัวอย่าง je travaillais avec mon père le soir ฉันทำงานเคยทำงานกับพ่อฉันเนี่ยตอนเย็นก็คือเมื่อก่อนเนี่ยเคยทำงานกับพ่อเป็นประจำเลยตอนเย็นต่อมา tu ประธาน tu นะคะหางของมันก็เหมือนกับประธาน je ดังนั้นเราก็มองหา res มีอยู่ข้อเดียว tu croyais au père Noël เธอเชื่อเคยเชื่อเรื่องเซนต์คลอสนะคะแปลโนเอลล์ขวายมาจากแปลขวาค่ะที่แปลว่าเชื่อขวาค่ะเชื่อเธอเนี่ยเคยเชื่อเมื่อก่อนเนี่ยเธอเคยเชื่อเรื่องเซนต์คลอสนะต่อมาเอลเอลหางของมันคือ RIT ใช่ไหมคะ RIT มีอยู่ข้อเดียวก็คือ adore elle adorait aller dans la forêt Elle adorait aller dans la forêt. หล่อนชื่นชอบที่จะไปในป่ามากเลย
นะคะก็จะเป็นข้อนี้โยงไปเลย elle adorait ต่อมาหนูหางของมันก็คือ ions ก็จะมีข้อเดียวเหมือนกัน avions peur des chiens กลัวหมาก็จะเป็น nous avions peur des chiens พวกเราเคยกลัวหมาแสดงว่าตอนนี้ก็ไม่กลัวแล้วนะคะ vous ประธาน vous หางของมันคือ ez ก็จะมีข้อหนึ่ง aimez beaucoup les animaux อ่านทั้งประโยคก็จะกลายเป็น vous aimez beaucoup les animaux คุณเนี่ยเคยชอบสัตว์มากๆเลยก็คือแสดงว่าอันปัจจุบันอาจจะไม่ได้ชอบมากขนาดนั้นไม่ได้รักมากขนาดนั้นแล้วสุดท้าย il pluriel ก็จะเป็น buvez beaucoup de chocolat ดื่มเคยดื่มช็อกโกแลตเยอะมากนะคะ il buvez beaucoup de chocolat พวกเขาดื่มช็อกโกแลตเยอะมากเลยนะตอนนั้นคราวนี้เดี๋ยวจะให้คำกริยานะคะ aimer มาจาก verb aimer ชอบหรือรักต่อมา avions peur มาจาก verb avoir peur ค่ะแปลว่ากลัว avoir peur de กลัวอะไรสักอย่างหนึ่ง buvez มาจาก verb boire ค่ะที่แปลว่าดื่ม travailler ทำงาน travailler ทำงานต่อมา verb adorer ชื่นชอบนะคะ adorer คราวนี้เรามาดูแบบฝึกหัดกันอ่ะเติม terminaison de l'imparfait ประธาน je นะคะเขาให้ radical มาแล้วคือเขาผันกับประธาน nous ในตอนเพรสซองให้เราเรียบร้อยแล้วแล้วตัด ons ให้เราเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เราทำนะตอนนี้ก็คือเติมแต่หางของแต่ละประธานเข้าไปนะคะใน l'imparfait หางของ l'imparfait อ่ะประธาน je หางของมันคือ RES ก็จะกลายเป็น je lisais lisais verbe นะคะมาจาก verbe lire ที่แปลว่าอ่านต่อมา2ข้อ2 il dessin หางของมันนะคะ il หรือประธาน il หางของมันคือ AIT ก็จะเป็น il dessine verbe dessiner นะคะแปลว่า drawing แปลว่าวาด dessiner วาด3 vous chant อะไร vous หางของมันคือ ez ye vous chantiez มาจาก verb chanter ที่แปลว่าร้องเพลงต่อมาประธาน il pluriel il นะคะ dorme มาจาก verb dormir ที่แปลว่านอนนะคะหางของ in pluriel ก็จะเป็น rient il dormait indormait มาจาก verb dormir นอนหลับต่อมา5 tu étudies มาจาก verb étudier เรียนคำนี้ étudier นะคะหางของประธาน tu ใน l'imparfait ก็คือ RES tu étudies ต่อมา6 tu parles ที่แปลว่าพูดนะคะก็จะเป็นหางของมันคือ RES tu parles ต่อมา7 tu fais มาจาก verb faire ที่แปลว่าทำนะคะเติมหาง RES เข้าไปคราวนี้เวลาออกเสียงก็จะออกเสียงเป็น faisais tu faisais จะไม่ faisais ค่ะ tu faisais ต่อมา8 vous bu มาจาก verb boire ที่แปลว่าดื่มนะคะ boire ดื่มผันกับประธาน nous buvons ตัด ons ทิ้งไปนะคะก็เหลือรากแค่นี้นะคะก็จะกลายเป็นหางของ vous ในลังปาร์เฟ่ก็คือ iez vous buviez ดื่มต่อมา9มาจาก verb finir ค่ะที่แปลว่าทำให้เสร็จสิ้นนะคะ finir ค่ะทำให้เสร็จหางของมันในลังปาร์เฟ่ก็คือ on finissait ต่อมา10มาจาก verb avoir นะคะที่แปลว่ามีหางของ en pluriel ก็คือ rient elles avaient ต่อมา11 11นะคะมาจาก verb danser ที่แปลว่าเต้นก็จะเป็นเติมหาง ions เข้าไป nous dansions ต่อมา verb écrire ที่แปลว่าเขียน
พอผันกับประธานนูในตองเพรสองใช่ไหมก็จะเป็นนูซิคริวงตัด ONS ทิ้งไปเหลือรากแค่นี้ประธานเจอหางของมันในตองแลมปาร์ฟีก็คือ RES j'écrivais j'écrivais voilà c'est l'imparfait นี่ก็คือ l'imparfait นะคะก่อนที่เราจะใช้ตองหรือ tense เนี่ยในการพูดเราต้องรู้วิธีการใช้ก่อนว่าใช้ยังไงใช้กรณีไหนแล้วเราก็มาเรียนการผันคำกริยานะคะไม่ใช่ว่าผันได้ทุกตัวแต่ใช้ไม่เป็นเลยอันนั้นก็ça sert à rien ก็ไม่มีความหมายอะไรนะคะเราก็ต้องเรียนเป็นสเต็ปเป็นขั้นเป็นตอนไปนะคะเรียนยังไงให้สามารถเข้าใจแล้วก็สามารถนำไปใช้ได้อันนี้คือหลักของการใช้ภาษาที่ถูกต้องหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบวิดีโอแบบนี้สอนแกรมมานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้แพลวด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคนชอบเยอะแพลวก็จะมาทำคลิปแบบสอนแกรมมาแบบนี้อีกเรื่อยๆนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะเจอกันคลิปหน้า à la prochaine au revoir สวัสดีค่ะบ๊ายบาย